แต่สองทุ่มสองคนค่ะแล้วก็ตามมาอีกตอนเป็นสองมีสามครึ่งอีกสองคนที่มาสี่คนจะเป็นคนที่ก่อเหตุในนั้นเลยนะก่อเหตุสองมีค่ะสี่ค่ะสองในสี่คนคนที่มามีคนที่ก่อเหตุค่ะคนที่เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ลุมเพื่อเราอะนะใช่เขาลุมกี่คนวันนั้นผมลุมนับได้ประมาณสิบกว่า20ประมาณ18 19แล้วคนไทยกี่คนคนไทย6คน7คนครับ2คนประมาณ20เลยค่ะแล้วทุกวันก็อยู่โรงแรมนี้อยู่มั้ยเขาบอกว่ามันออกไปเมื่อเช้านะคะมาที่นี่ได้กี่คนทางที่ออกกลางโรงแรมให้ออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแต่อยู่ที่นี่4คนใช่จะจบยังไงแต่ก็หนูยังไม่รู้ว่าแต่ซึ่งจริงๆยังไงครับเพราะว่าพี่ขอเชิญด้านหน้านึงครับพี่เชิญด้านหน้านึงครับคือคนที่ทำลายร่างกายน้องสาวลูกสองนะฮะมันมีประมาณทั้งหมด10กว่าคนแล้วซึ่งตำรวจจับมาได้4คนนี่คือ2คนทำลายและอีก2คนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วทีนี้ครับเขาก็ที่ไลฟ์ผ่านทางโซเชียลนะครับว่าก็บอกมาว่าคนที่เหลือฟิลิปปินส์ที่เหลือที่ทำลายร่างกายพวกเราเนี่ยครับกำลังขึ้นแท็กซี่ไปที่สุวรรณภูมิและซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงสุวรรณภูมิหรือยังก็เลยอยากจะแบบปากผู้ใหญ่นะครับว่าทำไมถึงเขาก่อเหตุในบ้านเราเนาะแต่ทำไมถึงปล่อยให้เขาออกไปได้ง่ายดายมากเพราะว่าคือผมถามได้ที่ไปถามกม.แล้วกม.ก็บอกว่าจะต้องให้ทางสน.เนี่ยมีหมายจับไปล็อกตัวเขาหรือว่าให้ทางสน.ประสานไปที่กม.ที่สุวรรณภูมิซึ่งอันนี้ครับผมก็ถามทางสน.ลุมพินีแล้วว่าผมจะมีวิธีไหนได้บ้างหรือคือมันต้องเร่งนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลากับเขาเพราะว่าสมมติถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเขาออกเลยเนี้ยมันก็จบเลยมันทำอะไรเขาไม่ได้เลยใช่ครับเพราะตอนนี้ทางความผิดจริงจริงสองคนใช่ครับค่ะอีกสิบกว่าคนแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหมดหวังมากๆกับกฎหมายไทยแล้วก็ตำรวจพูดเลยนะก็ต้องอาศัยฝากพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยนะครับกระจายข่าวให้หน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายร่างกายแล้วมันหนักมากคือถ้าเกิดว่า1-1อ่ะมันเรื่องปกติอยู่แล้วนึกออกมั้ยฮะแต่นี่คือ20ต่อ6คนมันเป็นอะไรที่เกินมาก